ตอนนี้พาท่านผู้ชมมาเที่ยวจังหวัดลำพูนครับตอนนี้ผมอยู่ที่วัดพระนางจามเทวีหรือวัดกู่กุดตอนนี้นะครับท่านผู้ชมครับผมก็พาท่านผู้ชมนะครับมาอยู่ต่อหน้านะครับรูปเหมือนของครูบาศรีวิชัยนะครับครูบาเจ้าศรีวิชัยหรือบางท่านก็เรียกว่าสิริวิชโยภิกขุนะครับรูปเหมือนของท่านก็ถือว่าเหมือนมากเหลือเกินนะครับเห็นแล้วก็รำลึกนะครับถึงคุณงามความดีที่ท่านได้มีต่อประชาชนชาวไทยไม่เฉพาะแต่เพียงดินแดนภาคเหนือหรืออาณาจักรล้านนาไทยหรือเชียงใหม่หรือละแวกใกล้เคียงแต่ว่าคุณูปการต่างๆที่ท่านได้ทิ้งเอาไว้ให้กับประเทศชาติบ้านเมืองของเรานี้มากมายเหลือเกินนะครับท่านผู้ชมครับครูบาศรีวิชัยเนี่ยนะครับต้องบอกว่าท่านเกิดเมื่อวันที่11มิถุนายนพุทธศักราช2421นะครับ2421ก็อยู่ในสมัยรัชกาลที่5นะครับรัชกาลที่5เจริญพระชนพรรษาได้25พรรษาครูบาศรีวิชัยก็เกิดนะครับเกิดออกมานะครับก็ต้องบอกว่าเกิดท่านเกิดที่ไหนครูบาศรีวิชัยเนี่ยท่านเกิดที่หมู่บ้านปางนะครับหมู่บ้านปางนี่ก็ต้องบอกว่าขึ้นไปอยู่ทางอำเภอลี้นะครับเหนือขึ้นไปมากเลยนะครับอยู่อำเภอลี้ในสมัยในอดีตเนี่ยหมู่บ้านปางอำเภอลี้เนี่ยต้องถือว่าเป็นพื้นที่สำหรับทำท่อนซุงตัดไม้ซุงตัดไม้สักซุงต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นก็เรียกกันว่าบ้านปางบ้านปางของท่านเนี่ยอยู่ที่ตำบลแม่ตื่นนะครับอำเภอลี้จังหวัดลำพูนตอนเด็กเนี่ยนะครับบิดาของท่านชื่อในควายนะครับบิดาชื่อในควายคนโบราณเนี่ยไม่นิยมตั้งชื่อไพเราะเพราะพริ้งนะฮะเพราะว่าเกรงว่าผีจะมาเอาไปตั้งแต่เด็กเพราะฉะนั้นก็จะตั้งชื่อหมาชื่อควายชื่ออะไรที่มันน่าเกลียดน่าเกลียดนะนะฮะเพื่อให้ผีไม่สนใจนะครับผีไม่สนใจทุกคนก็เรียกในควายนะครับในควายส่วนมารดาของท่านเนี่ยก็คือนางอุษานะครับ